จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนบริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันติดอยู่กับกว้านพะเยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ735กิโลเมตรหลังถึงจังหวัดพะเยาแล้วสามารถเดินทางไปยังตำบลบ้านสางตามเส้นทางพะเยาเชียงรายจากถนนซุปเปอร์ไปทางจังหวัดเชียงรายอีกประมาณ4กิโลเมตรถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตำบลบ้านต๋อมและไปถึงพื้นที่ตำบลบ้านสางอีกประมาณ8กิโลเมตรสามารถใช้รถรับจ้างโดยใช้รถยนต์รับจ้างหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในอัตราที่ไม่แพงสวัสดีค่ะทุกท่านขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันบัวบกเลขที่144หมู่8ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยาทั้งในด้านภูมิปัญญาและก็ความปราณีตในฝีมือค่ะขั้นตอนในการผลิตและจุดเริ่มต้นของกลุ่มหัตถกรรมแห่งนี้จะมีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามค่ะกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2541โดยคุณวรรณิกากันทาประธานกลุ่มได้เล็งเห็นว่าชุมชนบ้านสันบัวบกมีความสามารถและฝีมือในการทำงานหัตถกรรมซึ่งแต่เดิมชาวบ้านบ้านสันบัวบกมีการจักสานกระติบข้าวเป็นหลักจึงควรจะมีงานหัตถกรรมให้คนในหมู่บ้านทำเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยเลือกหัตถกรรมผักตบชวาเริ่มแรกมีผู้สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มสามารถเลือกทำตามความสมัครใจได้ต่อมาได้จัดระบบการทำงานของกลุ่มอย่างชัดเจนในปี2546มีคณะกรรมการบริหารจำนวน15คนสมาชิกกลุ่ม30คนเครือข่ายกว่า140คนทุกท่านคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับป้าแก้วหรือคุณวรรณิกากันทาผู้ก่อตั้งกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะมาถามจากป้าแก้วซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะคะว่ากลุ่มหัตถกรรมบ้านสันบัวบกมีความเป็นมาอย่างไรคิดอย่างไรทำไมถึงมาทำงานหัตถกรรมดังกล่าวค่ะสวัสดีเจ้าป้าแก้วเจ้าสวัสดีเจ้าก่อนที่จะมาเป็นงานหัตถกรรมอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้ามีความเป็นมาจะได้เจ้าประวัติของกลุ่มป้าแก้วนะเจ้าเจ้าประวัติของกลุ่มป้าแก้วก่อเดิมทีก็ทำกระติบเข้าอยู่นะเจ้าทำกระติบเข้ามดหมู่บ้านเจ้าแล้วพอไม่เห็นใส่ผักตบชวาติกว้านพะเยาเยอะก็เลยหันมาทำผักตบชวากันกึ่งหนึ่งเจ้าสำหรับกระติบเข้าก็ทำกันอยู่เจ้าทำเจนปอมาแม่แบ่งกึ่งกันทำนะเจ้าแล้วก็แม่บ้านกลุ่มเกษตรกรนี่ก็หลังจากที่ทำผักตบชวาแล้วตอนเย็นก็ออกกำลังกายด้วยการปลูกผักปอสารพืชกินตามในบ้านนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมของป้าแก้วเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแล้วก็มหวานออกจากสารผักตบชวาแล้วได้ย่าอย่างแหมพองเจ้าเจ้ากิจกรรมของกลุ่มก็คือกลุ่มแม่บ้านก็ไปเลี้ยงจี้หีดนะเจ้าเลี้ยงจี้หีดแล้วก็สารกระติบข้าวแล้วก็ปลูกผักแล้วทำหลงเพาะเฮ็ดนางฟ้าเจ้าแล้วก็มีการทำนาทำไรเจ้าเป็นอาชีพหลักนะเจ้าแล้วก็สารผักตบชวาที่เป็นอาชีพเสริมเจ้าสารผักตบชวาเป็นอาชีพเสริมมาเจ้าหลังจากตีกับจากไรจากนามาแล้วก็มาสารกลางคืนก็ได้เจ้าอยากให้ป้าแก้วช่วยพาไปชมวิธีการทำผักตบชวารวมทั้งกิจกรรมอื่นของกลุ่มตัวได้ก็เจ้าได้เจ้าเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะบ้านสันบัวบกนอกจากจะทำการจักสานผักตบชวาแล้วยังได้มีการขยายผลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการจักสานกระติบข้าวที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษโดยเน้นการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลักเหลือก็จะจำหน่ายเป็นรายได้เสริมทั้งนี้รวมไปถึงการเพาะเห็ดทำปุ๋ยหมักและนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งอาชีพเสริมทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านบ้านสันบัวบกแล้วบางครอบครัวยังยึดอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพหลักถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่บ้านสันบัวบกแห่งนี้นะคะนอกจากชาวบ้านจะจักสานผักตบชวาแล้วที่นี่ยังมีการจักสานกระติบข้าวปลูกผักปลอดสารพิษและก็การเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะ
ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบ้านสันบบกค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับประธานกลุ่มจักสานกล่องข้าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะไปสอบถามประธานกลุ่มเราไปสอบถามกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าช่วยแนะนำตัวหน่อยเจ้าเจ้านางประพัดแก่นทองเป็นประธานกลุ่มเจ้าประธานกลุ่มจักสานกล่องข้าวเจ้าจักสานกล่องข้าวนี่บ่ทราบว่าได้การจะจำนายที่ไหนของเจ้าก็จำนายบ้านเดียวกันนี่เจ้ามีไม่กล้าเก็บอยู่เจ้ารายได้ดีกับเจ้าก็ป้อจุ่ยเหลือของผัวได้เจ้าแล้วก็การสารกระติบข้าวเนี่ยเจ้ามีหันมีหลายขนาดจะอี้อยากความอยากความง่ายต่างกันกับเจ้าเจ้าที่เล็กๆก็อยากอยู่จิ๋วนะอยากอยู่ราคานี่อยู่ในช่วงประมาณไหนเจ้านี่ตับไรก็13นี่15เนาะนี่ก็15แหละมีหลายขนาดเจ้าขนาดอันนี้3บาทเจ้ามี3บาทเลย3บาทจ้ะแต่เขายังไม่ได้ทําสีหยังแต่เจ้ามันยังบ่เสร็จแต่ถ้าต้องไปทําสีไปใส่สายแล้วทําสีเจ้าที่บ้านสันบบกแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีอาชีพจักสานผักตบชวาแล้วที่นี่ยังส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเอาไว้กินเองนะคะนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการกินผักปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะเจ้าตอนนี้เนี่ยเจ้าต้องไปกับอยู่กับครอบครัวของลุงบุญมากับป้าบัวบานเจ้าซึ่งเปิ้ลน่ะเจ้าปลูกผักปลอดสารพิษขายเจ้าสวัสดีเจ้าลุงบุญมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าป้าบัวบานเจ้าสวัสดีเจ้าอยากจะทราบว่าการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยยังคือลุงบุญมากับป้าบัวบานมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจะได้ของเจ้าก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าวางจากการทำนาแล้วก็มาเนี่ยสวนแบบปลูกผักตลอดปีเลยนะครับปลูกตลอดปีครับเจ้าแล้วก็ทำมาเมื่อหรือยังเจ้า30ปีแล้วครับแล้วก็จ่วยจนเจอครอบครัวนี่ก็เป็นการสร้างรายได้ครับรายได้สร้างรายได้ตลอดระยะเวลาที่หน้าแรงนี่ก็ออกตลอดเลยเจ้าขายตลอดครับขายได้ตลอดครับก็ทรงเมก้าในตลาดบ้านเฮานี่เจ้าตลาดนี่ทรงสินค้านี่สามารถขายสินค้าได้ที่ไหนพ่อนอกจากตลาดเขาจะตลาดบ้านเฮาก็มาฮับกับบ้านเจ้าก็ตลอดเลยเขาจะฮู้จักหมดทั่วบ้านทางนั่งนี่เจ้ามีการมีงานเพิ่นก็มาซื้อครับอย่างบ้านศพบ้านหยังงานซื้อที่งานต่างๆครับแถวนี่เจ้าหมู่บ้านบ้านสันโมบกนะคะนอกจากจะปลูกผักปลอดสารพิษทําไร่ทํานาแล้วอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจมากทีเดียวก็คืออาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะไปพูดคุยกับพ่อนพจํารัดนะคะซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมค่ะสวัสดีเจ้าพ่อนพเจ้าครับดีครับบ่ทราบว่าพ่อนพเลี้ยงจิ้งหรีดมาเมื่อหรือยังเจ้าเลี้ยงมาเป็นมาปี50ครับแล้วก็เป็นจะได้ของเจ้าเลี้ยงยากก็คิดว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับระวังเลี้ยงมานี่มีอุปสรรคอย่างพองกับเจ้ามีครับมีเยอะเลยครับแต่กระพานมาได้แล้วก็มาได้ครับการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่สร้างรายได้เยอะกับเจ้าตั้งแต่ผมเลี้ยงมาผมคิดว่าดีครับดีเพราะอย่างครับผมทดลองเลี้ยงมา2บ่อจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16จาก16เป็น32ครับขึ้นมาเรื่อยๆรายได้มันจะดีกว่าอย่างอื่นครับเจ้าได้ประมาณต่อเดือนประมาณต่อใดต่อเดือนนี่เอาคิดเป็นบ่อกันดีกว่าครับง่ายๆเจ้าบ่อนี่มันถ้าว่าเฮาได้5 3กิโลเนาะมันก็ได้900กว่าบาทเฮาขายกิโล300เหมือนจะได้ถึงจะขายได้อ๋อมันมี2สายพันธุ์ครับพันธุ์ทองดำทองแดงมันสายพันธุ์หนึ่งมันก็อายุจะเหมือนถึงสุดก็2เดือนแต่ทองแดงทองดำนั้น45วันครับ
ก็ประมาณเดือนกว่าก็ขายได้แล้วครับบ่อละ300ก็ถือว่าได้ดีก็คิดว่าดีครับพี่กะเลี้ยงแล้วกะขั้นตอนการเลี้ยงเนี่ยจะได้ของเจ้าตอนแรกปอกไปซื้อนปอกขันแม่ขันซื้อไข่มาจากละปูนครับเรามาเพาะเลี้ยงเองจากขั้นมันก็ขยายมาเรื่อยๆครับขยายเองศึกษาเองครับมีอยู่ครับมีหนังสือครับครับเจ้าแล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยได้อย่างพองเจ้าคิดว่าการเลี้ยงครอบครัวนี่คือว่าอยู่ได้เลยครับอยู่ได้ครับบัดถ้าว่าเฮามีป้อๆมานี่บ่ต้องไปหากินหยังก็ได้พองานในลมแต่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ครับมันพื้นที่มันพอจำกัดนะครับมันจะขยายยากถ้าพื้นที่บ่กว้างขวางพอตอนการผลิตหัตถกรรมผักตบชวาวัสดุที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาโดยปกติใช้ก้านใบของผักตบชวาที่มีขนาดและอายุพอเหมาะการจัดเตรียมก้านผักตบชวาเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมีวิธีการที่คล้ายคลึงกันมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะผลิตซึ่งมีขั้นตอนใหญ่ๆอยู่4ขั้นตอนคือการทำแห้งการย้อมสีการรีดผักตบชวาและการรมควันในส่วนของการทำแห้งคือการเลือกตัดก้านผักตบชวาที่มีความสมบูรณ์และสวยงามเพื่อที่จะนำมาตากแดดให้แห้งเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปต่อไปการย้อมสีคือการนำผักตบชวาที่ผ่านการต้มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและไขมันออกแล้วมาย้อมสีตามความชอบหรือความต้องการในน้ำเดือด 20-30 นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งการรีดผักตบชวาเป็นการนำเส้นผักตบชวาที่ผ่านกรรมวิธีการทำให้แห้งแล้วมาทำให้เรียบเพื่อง่ายต่อการจักสานเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้เครื่องรีดการรมควันคือการรมควันด้วยกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราการตกแต่งเมื่อได้จักสานผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆตามที่ต้องการแล้วจะต้องมีการตกแต่งให้มีความสวยงามเช่นการลงยาเคลือบเงาใส่สายสะพายใส่ลูกปัดบุผ้าใส่ซิปตามความต้องการของลูกค้าหรือรูปแบบต่างๆที่ต้องการเทคนิคและเคล็ดลับในการผลิตในการเลือกก้านผักตบชวาต้องเลือกก้านที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปจากนั้นนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำผักตบชวามาทำผลิตภัณฑ์จะต้องมีการป้องกันการเกิดเชื้อราเสียก่อนคือการรมควันด้วยกรรมฐานเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราจากความชื้นเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่การตกแต่งใส่ลูกปัดใส่สะพายหูหิ้วต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อให้กับจังหวัดพะเยานะคะเพราะอะไรงานหัตถกรรมผักตบชวาดังกล่าวจึงเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวพะเยานะคะเชิญติดตามค่ะเอกลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวาเป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความประณีตสวยงามสามารถทำตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ลวดลายมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีเอกลักษณ์ของหัตถกรรมจากผักตบชวาสามารถทำการผลิตได้หลายรูปแบบเช่นกระเป๋าตะกร้าในรูปแบบต่างๆกรอบรูปหมวกรองเท้าของชำร่วยโคมไฟเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้งานหัตถกรรมผักตบชวากลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเจ้าอันนี้ก็คือกระเป๋าปีนนงเจ้าทำมาจากผักตบชวาน่ะเจ้าอันนี้เป็นใบแรกที่กลุ่มจัดตั้งขึ้นก่อนแล้วก็มาทำกระเป๋าใบนี้ลายนี่เจ้าสำหรับลายที่สองก็เป็นคุณนายเกรียงไกรเจ้าคุณนายเกรียงไกรก็เขาก็ตั้งเป็นเอกลักษณ์ของคนที่ทำน่ะเจ้าคนที่ทำคือชื่อเกรียงไกรป้าแก้วก็ใส่ชื่อเกรียงไกรเจ้าอันนี้เป็นสลากกลมเจ้า
แต่ละกระเป๋าแต่ละรูปแบบจะมีจื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเก่าเจ้าหลังจากที่เฮาทำรูปแบบเดิมๆมาแล้วก็เห็นมาตลาดเดี๋ยวนี้กำลังติดเด็กกุพาดเจ้าก็เลยทำตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเจ้าติดเด็กกุพาดให้มันสวยงามนี่คือฟักทองเจ้าเป็นรูปฟักทองแล้วก็ร้ายต่อไปก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะเจ้าเป็นกระเป๋าเดินทางนะสามารถใส่เสื้อผ้าได้เจ้าเพราะว่าทุกอย่างที่ป้าแก้วทำมาเป็นของพุ้งปัญญาไทยที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆจ่วยเข้ามาเสริมรูปแบบความสวยงามนี่มีหน่วยงานเข้ามาจ่วยเสริมนะเจ้าออกแบบออกลายแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะสร้างเกาะแล้วแต่ลูกค้าจะทรงแบบทรงลายมาให้กลุ่มป้าแก้วก็ทำได้หมดอ่ะเจ้าแต่ละรูปแบบนะตามใจลูกค้าแล้วแต่ว่าตั้งจะรู้จักเพิ่นจะเอาแบบไหนป้าแก้วกลุ่มป้าแก้วก็สามารถทำได้เจ้าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเจ้าในด้านการตลาดมีการจัดทำแคตตาล็อกแสดงตัวอย่างสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรมีการออกร้านจัดแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดทั้งระดับเขตและระดับประเทศเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการออกร้านในงานถนนคนเดินริมกว้านพะเยาร้านค้าโอท็อปตามสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งหน่วยงานราชการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้มีการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ www.paakaew.com ซึ่งการจำหน่ายรวมแล้วจำหน่ายไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 30% ของยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดและจำหน่ายภายในประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 70% ของยอดจำหน่ายรวมทั้งหมดครับก่อบ้านสันโบกนี่นะครับก่อมีการส่งเสริมนะครับในหมู่บ้านก็มีการส่งเสริมอาชีพนะครับเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับดีผักปลอดสารพิษของหมู่บ้านก็ได้สนับสนุนเกี่ยวกับการดูวางจากการทำนานะครับคือในบ้านได้จัดสารพืชสวะแล้วก็ของเข้านะครับถึงเป็นอาชีพเสริมนะครับในหมู่บ้านนี่นะครับบ่มีเวลาว่างนะครับยังคือเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงนะครับก็ยังคือการครอบครัวนี่ได้อยู่ดีกินดีนะครับมีเงินมาจุนเจือครอบครัวตอนนี้ก็ในบ้านนะครับก็กระจัดสารอยู่นะครับเกี่ยวกับผักตบสว่างนะครับในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนการผลิตวัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการแบ่งหน้าที่กันทำมีการประชุมพบปะประจำเดือนทุกเดือนมีความเอื้ออารีต่อกันมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนซึ่งจะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังเช่นเยาวชนรายได้จากการจำหน่ายมีการแบ่งส่วนเพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสมาชิกเครือข่ายเจ้าสำหรับประโยชน์จากกลุ่มที่ได้ห้ามก่อได้มีงานทำเจ้าหลังจากที่ว่างจากงานไปตรงไปนามากับมีงานทำมีรายได้สำหรับบางคนที่ขยันก่อ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆโดยเจ้าสำหรับคนที่เข้าในกลุ่มแล้วก็กลุ่มก็มีเงินออมมีเงินเงื้อกู้ยืมมีงานช่วยเหลือสังคมเยอะเจ้ารางวัลและมาตรฐานที่ได้รับได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมพช.ได้รับระดับ3ดาวจากการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ.2547ได้รับระดับ3ดาว1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ.2551ได้รับระดับ5ดาวจากการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ.2549และได้รับระดับ4ดาวจากการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ.2553ซึ่งระดับดาวขึ้นอยู่กับรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติบัตรระบบมาตรฐานงานชุมชนประเภทผู้นำชุมชนพ.ศ.2551เกียรติบัตรระบบมาตรฐานงานชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาประเภทองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551
ได้รับการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบกพ.ศ. 2548และได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์พ.ศ. 2547จากรางวัลการันตีมากมายคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันบัวบกเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวพะเยานอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้แล้วยังสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะวันนี้ดิฉันขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดอนาลโยดอยบุษราคำซึ่งห่างจากที่นี่เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะแรงงานฝีมือเพื่อคืนขวัญดิน